ธรรมนักิจการเล่าอยู่ขายในวันนี้เพื่อจะเป็นการระลึกถึงเป็นวาระสุดท้ายกับผมนายแพทย์ธนพลกล้าหาญความเกี่ยวข้องในหลักชายของผู้วายชนขอนำประวัติและความไว้อาลัยของผู้วายชนมาเรียนให้ท่านได้ทราบโดยสังเกตการเล่าผิวหายเป็นบทของแม่ทองพันสมัติและพ่อคงพันสมัติเกิดเดือนตุลาคมพุทธศักราช2464ที่บ้านโคกเขียวมีพี่น้องร่วมเวลานานรวม6คนได้แก่คนแรกแม่สีทองมีนอกเสียชีวิตแล้วคนที่สองแม่ทองมีรอดมีเสียชีวิตแล้วคนที่สามแม่เล่าผิวหายคือผู้วายชนคนที่4แม่มาช่างพะเนายังมีชีวิตอยู่คนที่5แม่แย้มปราบกระเริงยังมีชีวิตอยู่และคนสุดท้ายแม่สุดาฉีนอกยังมีชีวิตอยู่แม่เล่าผิวหายได้สมรสกับพ่อสมผิวหายมีบุตรธิดาด้วยกันรวม6คนได้แก่คนแรกนายคำมูลผิวหายอาชีพค้าขายและเกษตรกรเสียชีวิตแล้วคนที่สองนางศรีสุขเพลินสกิลอาชีพค้าขายและเกษตรกรเสียชีวิตแล้วคนที่สามนายสุทัศน์ผิวขายอาชีพเกษตรกรเสียชีวิตแล้วคนที่สี่นางทองแดงกล้าหาญอาชีพเกษตรกรยังมีชีวิตอยู่คนที่ห้านายบุญเองผิวขายอาชีพค้าขายและเกษตรกรยังมีชีวิตอยู่และข้อสุดท้ายนายบุญจันทร์ผิวขายอาชีพธุรกิจส่วนตัวยังมีชีวิตอยู่พยานต้องผิวขายสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่4จากโรงเรียนวัดท่าน้อยจากการแพทย์ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งดำรงชีพด้วยสัมมาอาชีพซื่อสัตย์สุจริตขยันโอ้อารีและมีน้ำใจต่อผู้อื่นในด้านครอบครัวเนื่องจากท่านสูญเสียสามีไปตั้งแต่บุตรยังอายุน้อยจึงได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในด้านศาสนาเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสและบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิดจนกระทั่ง2ปีที่แล้วคุณยายนอกผิวหายได้ล้มป่วยด้วยโรคชราและถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบเมื่อวันพฤหัสบดีที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา 23:30 นรวมสิริอายุได้97ปีการจากไปสร้างความเสียใจเศร้าโศกแก่บุตรธิดาและญาติมิตรที่รักยิ่งด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลงามความดีที่ยาวเท่าผืนหายได้ปฏิบัติมาตลอดถึงบุญกุศลที่บุตรธิดาและญาติมิตรได้ร่วมจิตบำเพ็ญทักษิณามรทานมีให้ในการทำนี้จงเป็นปัจจัยส่งให้ดวงวิญญาณของวิญญาณเข้าผิวหายได้ไปสถิตสวยอุดมสุขในทิพยวิมานสุขติสถานในสัมปรายภพด้วย